สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูล็อกกี้ Channel นะครับผมนะก็วันนี้เราอยู่กันกับ Fate Grand Order Serve JP นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คืออีเวนต์ Summer ปี2019 Summer Casino นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นอีเวนต์ว่ายน้ำในธีมของคาสิโนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัวละครใหม่มากมายนะครับผมนะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันที่ได้ประกาศใน CM นะครับหรือโฆษณามาแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันว่าตู้แรกนั้นก็จะมีมิยาโมโตะมูซาชินะครับมีนิคิเมะแล้วก็มีคามิล่านั่นเองนะครับซึ่ง3ตัวนี้นั้นก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือมิยาโมโตะมูซาชิคลาสเบอร์เซอร์เกอร์และเป็นเบอร์เซอร์เกอร์โฮกุมูสายอาร์ตตัวแรกของเกม Fate Grand Order นั่นเองนะฮะว้าวนะสนใจใช่ไหมนะเพราะว่าในส่วนของคลาสเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยส่วนมากจะถูกยัดเยียดให้กลายเป็นสายบัสเตอร์นะครับผมนะเรียกได้ว่าแทบทุกตัวเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวที่2นะครับที่เป็นสายอาร์ตนะครับนะต่อจากวลาดนะครับผมนะที่เป็น5ดาวนะไม่นับ1ดาวอย่างซาโลเม่นะครับผมโอเคแต่ว่าก็คือนางเป็นโฮกุมูนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตัวแรกของเกมนี้เลยนะครับแล้วความพิเศษของมูซาชิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็เป็นไปตามที่ผมได้คาดการเอาไว้นะฮะว่านางนั้นสามารถที่จะลูบได้นั่นเองนะครับผมนะนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันว่าสเต็ปของนางนั้นเป็นยังไงนะฮะแล้วคู่ควรกับการเปิดหาแค่ไหนแล้วตัวที่เหมาะที่จะมาเล่นด้วยกันกับนางเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่า stat attack เนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับก็คือ attack 12,700 นะครับแล้วก็ HP 12,150นะครับก็จะถือว่าเยอะนะเพราะว่าสแตทเริ่มต้น12,000นะครับนะก็จะพอๆกับหมาดำเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดไซโฟเข้าไปอีกก็จะเป็น13,000นะครับนะก็ถือว่าแรงมากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้ตีธรรมดาด้วยได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการเล่นของนางเนี่ยก็จะเป็นไปในทางของการสแปมโฮกุนะครับนะนั่นก็หมายความว่าไม่จะเป็นต้องอัดอะไรมากก็มีดาเมจที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับนะไม่จะเป็นต้องยัดโฟยัดจอนะครับหรือว่าเปิดหา AP สูงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะหวังผลโอเวอร์คิวนะครับจำเป็นที่ต้องเปิดหานาง MP 2เป็นขั้นต่ำนั่นเองเพื่อที่จะให้สามารถฟาร์มได้ทุกดันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีบางดันที่ฟาร์มไม่ได้หรือว่าทำให้เกรดมันไม่เต็มเนี่ยทำให้จบ3เทิร์นไม่ได้อะไรแบบนี้มาต่อมานะครับคนให้เสียก็คือซากุระอายาเนะนะครับผมนะส่วนคนวาดก็คือคนเดิมนะครับนะที่วาดร่างหลักนั่นเองนั่นก็คือโคยาม่าฮิโรคาสุนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอัตราการดูดดาวอยู่ที่9นะครับก็ถือว่าต่ำอยู่แล้วนะครับนะเพราะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองส่วนอัตราการเจเนเรตดาวก็ 5% นะครับต่ำเตี้ยรีดินตามฉบับของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ NP Chart Attack นะครับอยู่ที่ 0.51 นะครับผมนะวู้นะก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่มีเกรดประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถคาดหวังได้แล้วนะครับว่าจะหลุดได้นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนฮิตของโฮกุด้วยนะครับถ้าเกิดจำนวนฮิต4ขึ้นไปยังไงก็หลุดได้นะครับผมและต่อมาก็คือในส่วนของอะไลเมนต์นะครับก็จะเป็นเคลติกกูนะครับนะคนดีนะการที่เป็นคนดีก็หมายความว่าจะได้รับบัฟดาบจากโจรขาวว่ายน้ำนั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาดูการ์ดนะครับผมนะก็การ์ดก็จะเป็นอาร์ต2ใบบัตเตอร์2ใบแล้วก็ควิก1ใบนะครับนะจำนวนฮิตของการ์ดอาร์ตจะมีอยู่3นะครับก็ถือว่าไม่มากและไม่น้อยนะครับสำหรับการเจนเกตที่ 0.51 นะครับแล้วมีจำนวนที่การอาร์ตอยู่ที่3นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามูซาชิเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลฟันเบิลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับร่างหลักเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สกิลทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เราดูแล้วเราก็เห็นว่าต่อให้เกตไม่เต็มนะครับก็สามารถที่จะใช้การอาร์ตอีก2ใบที่เหลือในการเติมเกตได้อย่างแน่นอนมาต่อมาในส่วนของสกิลนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยผมดูแล้วนะครับนะสกิลเรียกได้ว่าแทบจะทุกสกิลของมูซาชิเลยนะครับเป็นสกิลที่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างพังนะฮะถือว่าห่วยแตกอยู่นะครับในส่วนของสกิลเนี่ยเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับ Excel Turn นะระดับ B นะครับผมนะซึ่งจะทำให้คุณสามารถหลบได้1ครั้งแล้วก็เพิ่ม Critical Damage เป็นเวลา1เทิร์นนะครับฮะ Are you seriousฮะเอาจริงหรือเปล่านะคุณเห็นไหมฮะว่านางเนี่ยเป็นสายโฮกุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสกิลตีติดคริติคอลแบบนี้นะโดยที่ไม่มีดูดดาวเลยแล้วก็เป็นสายเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยผมก็งงว่าจะใส่มาทำส้นตึกอะไรนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับจะ 30-50% แล้วไงครับแล้วคุณหลบได้แค่1ครั้งเองอย่างงั้นเหรอ
โอ้ my god อย่างน้อยหลบได้สัก2ครั้งเหมือนหมาดำก็ยังดีนะแล้วอันนี้คือถ้ากดใช้เนี่ยนะก็มันจะต้องเป็นการเลือกอีกนะครับนะว่าคุณจะเอาหลบนะ1ครั้งเพื่อที่จะสะสมเอาไว้หรือว่าที่จะเอาคริติคอลกันแน่นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเทิร์นแรกมาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใส่ CE แจกดาวยังไงคุณก็คงไม่มีดาวมาตีคริติคอลอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเรากดสกิล1เพื่อที่จะหลบเซฟชีวิตของนางเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเสียคริดาเมจไปฟรีๆเลยนั่นเองข้อที่3ก็คือฉันไม่มีดูดดาวค่ะผมต้องเรียกทีมที่เขาออกแบบหรือว่าคิดค้นไอเดียของสกิลมาคุยกับผมหน่อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าในเมื่อนางเนี่ยมีจุดขายอยู่ที่โฮกุนะครับแล้วก็การสแปมโฮกุรัวๆ3เทิร์นอย่างเงี้ยทำไมสกิลแรกไม่เปลี่ยนจากคริติคอลดาเมจเป็นเติมเกรดล่ะนะถ้าเกิดเลเวล1ก็ 10% นะเลเวล10ก็ 30% นะก็คือถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเกรดไม่เต็มได้ถูกต้องใช่มั้ยครับนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขโดยการเอาอุ้มไบรท์มาซับนะครับซึ่งทุนมันก็จะสูงยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วก็ต้องพึ่งเพื่อนนะครับนะพึ่งเพื่อนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าบางคนนะยังไม่มีนะซึ่งผมตัวผมเองก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้นะครับโดยการเอาอุ้มไบรท์มาซับนั่นเองนะเพราะว่าอุ้มไบรท์ได้รับการปรับความสามารถใหม่นะครับนอกจากจะบัฟเพิ่มอัตราเจนเกตแล้วก็ยังให้เกตอีก 30% ด้วยนั่นเองนะฮะต่อมาสกิล2นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพังนะครับแต่ยังพังไม่สุดนะฮะให้ถามว่ามันค่อนข้างพังยังไงนะครับนั่นก็คือการฟันเบิ้ลนั่นเองครับนะก็อาจจะงงว่าอ้าวฟันเบิ้ลมันไม่ดีตรงไหนล่ะมันทำให้มูจังเนี่ยมันเติมเกรดง่ายปั่นดาวง่ายขึ้นไม่ใช่หรอก็ถ้าเกิดเป็นร่างหลักนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเป็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ท่าฟันเบิ้ลเนี่ยนะมันก็จะใช้ได้แค่กับการอาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่1เทิร์นนะส่วนไอ้เรื่องการลดดาเมจอะไรนะครับก็ไม่ต้องสนนะเพราะยังไงเราก็ต้องอัพสกิลนี้เป็นสกิลแรกอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วเรามาดูกันตรงผลของสกิลนี้กันนะครับนั่นก็คือเพิ่มอัตราการเจน NP นะครับจาก 30% ไปถึง 50% นั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าสกิลนี้ต้องเป็นสกิลแรกที่อัพนำนะฮะแล้วโผล่มาต้องกดใช้เลยนะครับเพื่อที่จะทำลูป3เทิร์นแล้วเข้าใจไหมฮะถ้าเกิดกดสกิลนี้แล้วงั้นก็หมายความว่าคุณก็จะต้องเสียฟันเบิ้ลไปนะไม่น่างงนะแล้วอย่าลืมนะครับว่ามอนที่อยู่เวฟแรกเนี่ยเลือดไม่กี่หมื่นนะฮะก็โดนโฮกุก็ตายอยู่แล้วนะครับแล้วจะได้ฟันธรรมดาอีก2ใบหรือเปล่าเนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วจะไม่กดสกิลนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับนะไม่งั้นเกรดก็ไม่เต็มอีกนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคุณจะต้องเลือกระหว่างจะเพิ่มอัตราเจนเกรดหรือว่าจะฟันเบิ้ลนะเห็นไหมสุดท้ายสกิลนี้ก็ดีไซน์มาพังอีกแล้วครับผมนะกลายเป็นสกิลที่ต้องเลือกนะครับผมนะโดยรวมนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยครับว่าสกิลของมูซีค่อนข้างจะพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะถามเหมือนกันคนที่ออกแบบดีไซน์สกิลตัวละครเนี่ยไม่ทราบว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะลองมาคุยปรับทัศนคติกับผมหน่อยไหมนะอะไรอย่างนี้ต่อมาสกิล3นะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่มีผลที่ดีนะครับที่ดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับสกิลเนี้ยจะทำให้มูซาชิเนี่ยตีไม่สนหลบไม่สนโลกอมตะนะครับนะนับว่าเป็นสกิลที่ดีนะดีมากเลยแหละนะไม่ว่าศัตรูจะแบบชอบแบบบัฟโลอมตะ3ครั้งแบบอีนังมาลีเนี่ยนะหรือว่าบัฟหลบแบบที่หลายๆคนเขามีกันนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับนะสามารถที่จะทำดาเมจแบบทะลุทะลวงได้ไม่ต้องใส่ CE มาแก้ทางนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะดีมากๆเลยด้วยนะครับเพราะว่าพวกดันชาเลนหรือว่าดันเนื้อเรื่องอะไรหลังๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณจะโดนขัดตลอดนะครับด้วยสกิลพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่น่ารำคาญจริงๆนะการกดสกิลนี้จะช่วยทำให้แก้ไขสถานการณ์ได้นะครับและโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ CE เฉพาะมาเช่น CE อันติล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่ปูปดเหมือนเดิมนั่นเองนะแล้วก็เพิ่มดาเมจเป็นเวลา3เทิร์นนะครับผมนะก็ถ้าอัพเต็มนะก็ 30% ถ้าไม่อัพเลยก็ 20% นะครับซึ่งผลต่างก็ไม่มากอะไรแต่คุณจะอัพก็ได้แต่ยังไงก็ผมก็แนะนำให้อัพสกิล2ให้เต็มก่อนอยู่ดีแล้วต่อมาก็คือจะเพิ่มกัสนะครับนะกัสอยู่เป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็ชุบได้1ครั้งนะครับฟื้นขึ้นมามีเพียงแค่1 HP และสิ่งที่แย่ที่สุดของสกิลนี้ก็คือคุณจะต้องจ่ายเลือด 5,000 ในการใช้งานไปยังไงนะฮะการจ่ายเลือดในการใช้งานนี่คือแบบมันเยอะมากเลยนะฮะเราว่าแม่ชีจ่ายเยอะแล้วนะครับนางจ่ายเยอะกว่าครับ 2,000 เลยนะฮะก็มันเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงนะสำหรับสายเบอร์เซอร์เกอร์นะครับนะเพราะอย่างแม่ชีอย่างเงี้ยเสีย 3,000 ก็จริงแต่ว่านางเป็นตัวที่มีแม็ก HP สูงอยู่แล้วแล้วเป็นอันเตอร์อีโก้ด้วยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่
นะครับแล้วมูซาชิเนี่ยก็มีหลบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดมอนตีติคินะครับหรือเป็นมอนดันยากๆหรือเป็นสูงส่งนะตีติคิหลังจากที่กดสกิลจ่ายเลือด 5,000 ไปแล้วเลือดของนางมีเท่าไหร่นะ 12,000 ใช่ไหมใส่โฟเป็น 13,000 นะก็เหลือ 8,000 แล้วนะครับแล้วก็ตีคิโดยมอนหรือว่าบอสอีกทีนึงก็น่าจะแตกนะครับไปหวั่นนะโอเคนะก็อาจจะเสียกัดได้ง่ายอยู่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นมูซาชิเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นครับว่าจะเป็นต้องรีบจบเกมโดยไวนะฮะถ้าจบไม่ได้เราก็จะจบเองนะครับเพราะว่าตัวที่เอามาสับสนนางเนี่ยก็จะถูกฟิกไว้เพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับนั่นไม่ว่าจะเป็นทามาโมะพีซังนะครับหรือชื่อเต็มพาราเซลัสนะครับแล้วก็อุมุไบรท์นะครับผมนะเป็นตัวที่ถูกฟิกไว้มากนะหรือจะรอพลิกแพลงเอาเวเวอร์มาก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้เกรดขึ้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะก็อย่างน้อยก็คือเหมาะสำหรับดันที่เป็นบอสหรือว่ามอนอะไรก็ตามที่มีเลือดไหลหลอดนะครับนะก็เน้นตีติดโอเวอร์เกตกันไปนะครับนะแล้วต่อมาก็คือดีเฟนส์นะครับก็คือจะทำการลดเกราะศัตรู 30% เป็นเวลา3เทิร์นซึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็คือสิ่งที่ต้องจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนะเป็นสกิลที่มีข้อเสียนะแต่ก็ถือว่าไม่พังมากนะสำหรับสกิล3นะครับผมนะโดยรวมเนี่ยผมก็จะไปติติงที่สกิล1แล้วก็สกิล2มากกว่านะครับผมนะโอ้โหผมสับซะเยอะเลยมาแล้วต่อมามาดูแพสซีฟสกิลนะครับผมนะในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับก็จะต้องมีสกิลแมสเอนชานท์เมนต์นะครับนะที่เพิ่มบัสเตอร์นั่นเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับดีบัฟรีสิสแตนต์นะครับแล้วก็เพิ่มควิกนะเพราะเป็นไรดิ้งด้วยอย่าลืมนะครับว่านางขี่เจ็ตสกีนะครับนะเพราะฉะนั้นมีสกิลไรดิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็ดีวานิตี้นะครับนางเป็นเทพนะครับในร่างนี้นะครับซึ่งร่างจริงๆของนางนั้นไม่มีไทเทพนะก็ช่วยอธิบายด้วยแล้วกันนะครับว่านางไปยืมพลังของเทพองค์ใดมาหรือเปล่านะคงไม่ใช่เทพแห่งอเมริกาหรอกนะเพราะว่าอยู่ๆนางจะพูดภาษาอังกฤษนะครับในอาร์ตที่2ของนางนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูให้นะครับในส่วนของอาร์ตที่2นะครับนางก็จะใส่ชุดนี่อเมริกานะครับผมนะแล้วก็มีดาบเป็นซอสกันนะครับผมนะก็คล้ายๆกับ Final Fantasy 8นะครับผมนะชื่อว่าอะไรนะ Blade Gunner หรือเปล่านะผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมนานแล้วในส่วนของร่าง3นะก็จะเป็นดาบของ2 B นะครับผมนะแล้วก็ใส่ชุดออกจีนๆนะฮะว่ายน้ำจีนๆแล้วก็มีผ้าสบายอะไรอย่างงี้นะครับพันที่แขนนะครับผมนะแล้วก็มีลูกแก้วพลังข้างหลังนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างจะขัดยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับอาร์ตนี้นะครับแล้วส่วนอาร์ตสุดท้ายนะครับผมนะอาร์ตที่4นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับคุณจะเห็นว่ามีลายตัดกันด้วยนะฮะก็คือส่วนที่ไม่โดนแดดเผานั่นเองนะครับนั่นก็คือส่วนที่มีเสื้อปิดส่วนที่มีผ้าคาดปืนนะครับแล้วก็ตรงขานะครับนะที่เป็นใส่กระบอกปืนนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยตามนี้เลยนะครับนะแล้วนี่ก็คือจะเป็นแทนเฉพาะจุดนะครับผมนะโอ้นวัดแหลมอยู่นะฮะนะในส่วนของอาร์ตแรกเนี่ยก็จะล้อเกมบีมเซเบอร์นะครับผมนะเกม VR ใน PlayStation 4นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็ล้อ Blade Gunner นะครับผมนะแล้วอันนี้ก็คือดาบของ 2B จากซีรีส์เกม Nier Automata นะครับผมโอเคไปแล้วในส่วนของโฮกุนะครับเรามาดูกันดีกว่าโฮกุมีชื่อว่ากันริวจิม่านะฮะเป็นอาร์ตหมู่นั่นเองมีจำนวนฮิตถึง4ฮิตโอเคซึ่ง4ฮิตนั้นก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าหลบได้แน่นอนนะครับนะแล้วด้วยอัตราการเจ็ดเกรด 0.51 นี้ถ้าเกิดได้รับการบัฟดีๆก็ยังไงก็ลูบได้นะครับแต่จากการที่ผมไปทดลองมาแล้วเนี่ยนะมันจะมีบางดันที่ลูบไม่ได้นะครับนักเกมมันจะเกือบเต็มนะครับนั่นก็คือดันของแอสซัสซินนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแอสซัสซินมันถึงได้เกรดน้อยนะครับปกติเมคานิกของเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคลาสธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็จะให้สมมติมันเราตั้งไว้ว่าเกรดเท่านี้นะครับถ้าเป็นแคสเตอร์เนี่ยก็จะมากกว่าคลาสธรรมดาทั่วไปถึง 10% นะครับถ้าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะน้อยกว่าคลาสธรรมดาทั่วไปถึง 10% เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยงงกันว่าทำไมไปลูปดันแอสซิสแล้วถึงได้เกรดค่อนข้างน้อยนะครับพอๆกับไปตีเบอร์เซอร์เกอร์เลยนะครับผมนะก็ใครรู้ก็บอกกันได้นะครับผมนะแล้วต่อมาก็คือผลของโฮกุนะครับหรือ OC นั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นพูดเรื่อง OC ก่อนแล้วกัน OC จะค่อนข้างพิลึกพิลั่นนิดนึงนะครับนั่นก็คือโอกาสที่จะผนึกNP ของคลาสเซเบอร์นะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะซึ่งมันก็เยอะอยู่นะ OC 1ก็ 100% แล้วนะฮะก็หมายความว่าไม่จำเป็นต้องทำ OC เพิ่มเลยเอาไว้ใบแรกเถอะนะฮะก็ไม่มีเหตุผลต้องไว้ใบ2ใบ3อ่ะนะอัตรามันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Effect Skill นะครับนั่นคือลด Critical Attack ทั้งหมด 30% นะแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือการที่ทำไมถึงต้องซีล NP แค่เซเบอร์ด้วยนะผมก็งงเหมือนกันมันต้องไปนั่งอ่าน
รอของเธออีกนะครับเพราะว่าเธอจะมีเรื่องราวเฉพาะของเธอนะครับในล่างนี้นะฮะที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะก็คือเธอหนีหนี้มานะครับนะไปอยู่อเมริกานั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าไปเล่นสล็อตแมชชีนหรือว่าไปเล่นคาสิโนจนเจ๊งหรือเปล่านะก็เลยหนีหนี้นะครับนะก็เราไปอ่านดูกันได้นะครับนะมีคนแปลไว้อยู่ครับก็สนุกดีเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเกมเพลย์นากันเลยดีกว่านะครับนะว่าเป็นยังไงนะฮะลูกได้ดีแค่ไหนที่เห็นนะครับนะผมก็จะทดลองให้ดูนะว่ามีทั้งหมด2อาร์ตด้วยกันนะครับนั่นก็คืออาร์ตที่2ที่ผมชอบนะครับแล้วก็อาร์ตสุดท้ายนะครับโดยอาร์ตที่2กับอาร์ตที่3นั้นจะมีโฮกุที่ไม่เหมือนกันแล้วโดยในส่วนของโฮกุของนางเนี่ยครับจะมีอยู่2หน้า2อารมณ์นะครับนั่นก็คืออารมณ์หน้ายิ้มแล้วก็หน้าบึ้งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลกับอะไรหรือเปล่าแล้วทำยังไงถึงจะติดหน้ายิ้มหรือว่าติดหน้าบึ้งนะฮะมันก็อาจจะเป็นการที่เกรดเต็มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะมันน่าจะเป็นแรนดอมนะครับนะ50 50ก็ว่ากันไปโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในส่วนของมูซาชิเนี่ยสามารถที่จะทำการหลุดได้นะครับแล้วจุดแข็งของนางนะครับที่ทำให้ผมต้องเปิดหานางจนถึงขั้น NPเท่านี้เนี่ยนะ MP 2เนี่ยนะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่านางเนี่ยเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เพราะฉะนั้นไปฟาร์มดันไหนก็ได้นะคุณไม่จะเป็นที่จะต้องหยิบ
พ่อตาไปแต่ถ้าเกิดใครมีพ่อตาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหาก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าอ่ะฉันแค่หาตัวฟาร์มก็พอนะมีตัวฟาร์มอยู่แล้วนะก็ไปหาตัวอื่นดีกว่ารอตู้ว่ายน้ำ2ที่จะมีเมลิลิธโอคิตะพ่อนมขาวดีกว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่สำหรับผมเนี่ยที่ไม่มีสกาดี้นะครับแต่ว่ามีซับอาร์ตครบทุกตัวการที่เปิดหามูซาชิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นสายอาร์ตหมู่แล้วก็ลุกได้ด้วยนั่นเองนี่คือจุดแข็งนะการที่มันสามารถที่จะลงได้หลายดันนะครับไม่ว่าจะเป็นดัน3อัศวินดันอาชาหรือว่าดันผสมคลาสหรือว่าดันที่มีคลาสพิเศษได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าสบายมากเลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งจัดตีมากเพื่อที่จะไปทำผ่านด่านอันนี้นะครับผมนะก็คือเบรนเลสสุดๆนะครับนะจัดตี้เดิมนะอาจจะเปลี่ยน CE เพิ่มผลดรอปอะไรอย่างนี้บ้างก็แล้วแต่นะครับนะถือว่าเป็นตัวที่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีธาตุสายอาร์ตครบเป็นอย่างมากนะครับนะถ้าเกิดใครที่มีซับครบนั้นผมก็ recommend แนะนำให้เปิดหานะครับแล้ว NP ขั้นต่ำที่ต้องการนั่นก็คือ NP 2นะครับ NP 1เนี่ยบางทีอาจจะหลูกไม่ได้นะครับทำ3เทิร์นไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเราก็ต้องหวังผลของโอเวอร์คิวด้วยเพราะว่าบางคลาสที่เราไปโจมตีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะให้เกตน้อยนะครับแต่เพราะฉะนั้นการที่มีโฮกุแรงๆแล้วทำโอเวอร์คิวได้ในจำนวนฮิตแรกๆเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมูจังว่ายน้ำนะครับผมนะถ้าเกิดมีข้อมูลใดผิดพลาดนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย